โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนเหมือนในตอนนี้อยู่ในเทอร์เรียพาร์ทที่10ตอนนี้เราขึ้นมาบนเขาเรียกว่าอะไรวะข้างบนเนี่ยจำไม่ได้ Forthing Island เหรอเอาเป็นว่ามันคือเกาะลอยฟ้าก็คือถามว่าขึ้นมาตรงนี้ยังไงก็คือใช้ยานเนี่ย Gravity Potion ก็เจอได้ตามพวกกล่องทั่วไปที่แบบว่ากล่องในจังเกิลมั่งกล่องตามพื้นเลยพวกนี้มั่งได้จะตกปลามั่งก็คือใช้ยานี่ขึ้นมาแต่ว่าสำหรับใครที่ใช้ยานี่ขึ้นมาก็แนะนำพกร่มมาด้วยมันจะได้แบบว่าเวลาเราตกกับที่สูงเราจะไม่โดนดาเมจบางทีมันจะมีบัฟดาเมจก็คือลอยมาจากแถวบ้านใช่ปะเจออันนี้ที่ตกปลาแล้วลอยมาอีกเจอไอ้นี่พอดีเลยแต่ว่าอันนี้โลกมันเป็นโลกสายกลางมันจะมีแบบนี้อีกอันนึงตอนนี้เราเจอลูกโป่งมันที่เรียบร้อยแล้วคือมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเท่าไหร่แต่ว่าได้อันนี้มาก็ค่อนข้างดีกลับบ้านกันก่อนดีกว่าก็คือเรายังรู้สึกเหมือนเรายังประสบแอคเซสซอรี่ไม่ครบเลยพาร์ทที่แล้วเราไปฆ่าบอสพึ่งใช่ไหมแล้วก็ทางข้างล่างเนี่ยต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือทำการแปะแคมป์ไฟแล้วก็ทานตะวันแล้วก็พีชแคนเดิลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือไอ้พวกเดมอนอะไอ้มอนสเตอร์ตัวที่มันแบบบินๆมันชอบมากวนแล้วก็คือก็ทำเสร็จแล้วทำเสร็จไปถึงฝั่งนี้แต่ว่าแค่นี้น่าจะได้แล้วแหละน่าจะสู้มันได้แล้วไม่มีปัญหาขอผสมอุปกรณ์หน่อยนิดตอนนี้เรามีตดไอเนี่ยตดน้ำกับไอ้บอลลูนน้ำเราว่ามันผสมกันได้ผสมเป็นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แหละอันนี้ผสม2อย่างเข้าด้วยกันให้แบบว่าความสามารถมันรวมกันอะไรงี้นั่นแหละกระโดดสูงขึ้นและอันนี้ที่ได้มาก็คล้ายๆไอ้2อันเนี้ยคล้ายกันอันนี้เนี่ยคือมันเป็นบอลลูนที่ได้จากฟ้ากับบอลลูนที่จากน้ำก็คือความสามารถคล้ายๆกันแหละเอาเป็นว่ามันใช้แทนกันได้จบขอเก็บเชสแป๊บนึงเชสอยู่ไหนวะโอ้โหกล่องจัดเองยังงงเองคิดดูโอเคเราเก็บได้แล้วแหละตอนนี้ก็คือตกปลามาเยอะพอสมควรแล้วก็ได้ของใหม่มาเต็มเลยไอ้พวกของตกปลานี้ก็คือนี่ปลาเควสนะคือตกมาแล้วบางทีก็ NPC มันแบบว่ามันหมดวันก่อนมันไม่รับไงมันเรื่องมากไง NPC ตัวเนี้ยก็คือทำเควสไว้เลยประมาณนี้อันหูอันเดอร์กราวด์เควนสไปเดอร์ฟิตน่าสนนะเอ้ยทำไมเตียงอันนี้มันกดนอนไม่ได้หรอคือไม่ได้จะกดนอนโอ้โหคือจะปักแล้วมันหลุดออกมาแกทำไงไม่ให้มันหลุดวะคิดไม่ออกวะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นั่นแหละเราก็ปักเรียบร้อยได้แล้วปักถูกที่ป่ะไม่รู้ช่างมันเถอะตรงนี้ก็ต่อทางไปแถวนี้ก็คือวันนี้เราจะไปฆ่าบอสหัวกะโหลกกันก็คือจะใช้ทริคเดิมแต่ว่าต้องรอกลางคืนไงแต่ขอทำของเตรียมไว้ก่อนคือมันจะอัปเดตเป็น 1.14 แล้วไม่รีบเล่นให้จบเดี๋ยวมันจะยุ่งเอาคือบอสบางตัวมันจะสู้ยากขึ้นมันเราก็ไม่อยากจะให้มันเป็นปัญหาโอเคใช้บล็อกเฮแล้วก็ไม้เรามีแล้วก็มาที่ไอ้เครื่องอันนี้แล้วก็อันนี้2อันปึ๊บโอ้โห3เลยเออทิ้งไปอันนึงเถอะไม่มีปัญหาโอเคเราลืมพาไปดูที่ตกปลาใหม่อาจจะตะกูตะกักนิดนึงก็พูดหรือว่าพูดไม่ค่อยคล่องคือมันไม่ได้อ่านหลายวันโอเคบ้านหลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าดูค่อนข้างดูดีนะโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นที่จังเกิลที่แบบว่าไว้ใช้ตกปลาเวลามีเควสแต่ว่าข้างล่างตรงนี้เราก็ทำเป็นคาลับไว้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมันลามเหรออ๋อนึกว่ามันลามตกใจดีที่มันไม่ลามก็คือมันเป็นคอลับที่แบบว่าไว้ตกปลาแต่ว่าขี้เกียจมาหยอดน้ำตรงนี้เมื่อยมือก็คือเลยยังไม่เจอ NPC ที่มันแบบว่าสายไฟอ่ะขายพวกวงจรไฟฟ้าจะได้แบบเอามาคาที่ปั๊มน้ำเราจะได้ไม่ต้องปั๊มน้ำเองเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราก็จะไปค่ายตัวนั้นกันแต่ก่อนอื่นเราจะขึ้นไปข้างบนแบบว่าหานี่ต่อกันก่อนหาสกายเขาเรียกว่าอะไรนะสกายไอแลนด์ช่างมันเถอะเอาเป็นว่ามันเป็นเกาะลอยฟ้านั่นเองก็คือเราต้องใช้ยานี่เวลาเรากินยานี่เข้าไปเราจะบอกว่าเวลาเรากดขึ้นข้างบนมันจะเป็นแบบนี้มันจะกลับด้านแล้วก็ลอยกลับลงมาได้แต่ว่าบางทีแบบเราลอยกลับลงมาก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่ามันจะโดนดาเมจไหมเนี่ยเห็นไหมมันโดนไงคือแบบขนาดลอยกลับด้านแล้วไปกระแทกอะไรบางทีมันก็โดนดาเมจถือล่มไว้น่าจะดีที่สุดโอเคเรายังไม่ได้ไปด้านไหนคือด้านนี้ไม่ไปเฮ้ยถามจริงอยู่แค่นี้เหรอเอ้ยนั่นไงเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่โอ้โหโคตรแบบถามจริงคือโลกไซกลางมันน่าจะมีแค่2อันนี้แหละคอดะดาบโอเคให้มันได้อย่างงี้25แต่ว่าดาบพึ่งแล้วก็ดาเมจมีดีอยู่แล้วเอาเป็นว่าเอาไว้งี้แหละแต่เราค่อยทำนู่นทำนี่ทำนั่นต่อต้องพาไปดูวันนี้ใหม่ด้วยคือแบบว่าทำนู่นทำนี่ทำนั่นโคตรเยอะเลยอะไรคือทำนู่นทำนี่ทำนั่นวะถือล่มนี่เป็นอะไรที่ดีมากคือต้นเกมควรมีล่มเลยแหละถ้าไม่มีอะไรที่แบบว่ามันทำให้เราไม่ได้รับดาเมจได้คือ
มันจะมีอีกที่นึงอ่ะมันไม่ได้ของที่เราต้องการคือสิ่งที่เราต้องการก็คือเกือกม้าแต่ว่าเราไม่ได้เกือกม้าคือเกือกม้าทำให้เราตกจากที่สูงแล้วไม่โดนดาเมจแต่คงไม่เป็นไรแหละเพราะว่าฮาร์ดโหมดมันก็มีปีกทำให้เราไม่โดนดาเมจอันนี้เป็นที่ฟาร์มสลามของเราอันนี้เวิร์กนะคือซีรีส์เก่านู่นเคยทำฟาร์มสลามแต่ฟาร์มสลามไม่เวิร์กแต่อันนี้บอกเลยว่าเวิร์กไม่รู้มันจะเวิร์กได้ไงคือแบบว่าตอนกลางวันใช่ไหมเรายืนตรงนี้แล้วข้างล่างมันจะมีสลามเกิดจากตรงที่ที่เราทำไว้แต่ก็คือมันก็มีโอกาสที่มอนเตอร์มันจะไปเกิดแถบๆข้างล่างแถวนี้นะแต่ว่าเราก็ทำการซูมซะหน่อยมอนเตอร์มันจะได้แบบว่าไม่เกิดเยอะก็คือถามว่ายกสูงขึ้นมาทำไมถ้าไม่ยกสูงขึ้นมาเดี๋ยวมอนเตอร์ไม่ใช่มอนเกอร์เดี๋ยวมันไปเกิดข้างใต้นี้ถามว่าข้างใต้นี้มันจะมีตัวอะไรเกิดเวลากลางคืนไงเดมอนอายไงตัวที่มันบินได้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีเสียงตัวอะไรตายก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือมันใช้ได้เราลองใช้ไปแล้วดูคือใช้ฟาร์มเจลนั่นแหละแต่ว่าใช้นู่นใช้นี่ที่เป็นประโยชน์อันนี้ยังไงมาตัวนึงแล้วก็คือมันค่อนข้างช้าแหละมันเป็นฟาร์มที่แบบว่าคือมันได้ผลลัพธ์นะแต่มันใช้เวลาอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันนี่มันช้าอยู่สลามมันก็ควรจะมาแต่คือเราต้องยกทีมดับให้มันสูงนิดนึงคือลาวาเทไว้ตรงนี้คืออะไรรู้ไหมกันเดมอนอายมาคือต้องยืนสูงบางทีแบบต้องยืนขึ้นมาสูงข้างล่างมอนเตอร์จะได้เกิดขอลองเทสสักแป๊บนึงคืออยากจะรู้ว่าถ้ายืนสักแป๊บนึงมันจะมีเสียงมอนเตอร์ตายข้างล่างไหมมันควรจะมีนะแต่สลามมันเดินช้ามากเลยนี่ไงได้ยินไหมโอเคแสดงว่าใช้ได้เรื่องเห็นไหมโอเคเป็นฟาร์มเจลที่แบบว่ายืน AFK สำหรับคนไม่มีรูปปั้นสลามแต่ว่าไม่รู้มันจะได้นี้เปล่าอะไรวะสลามสตาร์เพราะสลามสตาร์มันเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่เราอยากจะได้มากๆเลยเพราะว่ามันค่อนข้างดีเลยแหละเรามีเงินแล้วเราไปดีฟอกไอเทมก่อนดีกว่าเสริมออปชั่นให้มันนะเอาง่ายๆโมดิฟายอันนี้เราใส่เป็นอันนี้ก็คือเวลามันมีดาบมันจะพึ่งไงแล้วคือดาเมจมันใช้ย่อยที่ไหนล่ะขอเป็นวาร์ติ้งได้ไหมดาบดีเฟนโอเคเอาอันนี้มาก่อนน่าจะดูดีคือแบบโอกาสได้ของแย่ๆเยอะไงก็เอาอันดีๆมาก่อนโอ้โหนี่4ดีเฟนอันนี้ยังไม่มีอะไรเลยขอสักหน่อย1ดีเฟนโอ้ก็ได้เอามาใส่ก่อนก็คือดีกว่าไม่มีอะไรเลยโอ้ไวโอเลนไม่เอาสีคีไม่เอา2โมเมนต์ไม่เอาโอ้2ดีเฟนได้อันนี้4โมเมนต์คืออะไรก็ได้ขอดีเฟนเพิ่มสักนิดนึงก็ยังดีก็คือไม่อยากจะกดเยอะคือเงินมีแค่นี้เอาไปกดเลยมากมาย1โมเมนต์โอ้1ดิฟเฟนส์โอ้1ดิฟเฟนส์ยังเอาอ่ะคิดดูเอาดิโอเคแล้วก็กินนี้เพิ่มมันจะเพิ่มดิฟเฟนส์ที่เรามีค่อนข้างจะเยอะโอเคใกล้กลางคืนแล้วชีวิตนี่มันจะมีอะไรน่าทำมากกว่าการพูดไปเรื่อยๆไปแล้วไม่ได้ตกป่าริมนู้นเลยไหนเรามาดูเควสได้มีซีมั้ยหรือไม่ต้องหรอกพาลงไปดูข้างล่างดีกว่าคือโลกนี้เป็นอะไรที่แบบว่าพระเอกของงานนี้มากเลยโลกนี้ก็คือผมว่าไม่คิดว่าจะมีซีรีส์ไหนใช้โลกนานขนาดนี้ก็คือมันต้องใช้อะคือตกจากที่สูงมันจำเป็นต้องใช้มากเลยโอเคอุ้ยหูตกใจสะดุ้งปึ๊บต้องเอาโลกขึ้นมาถือระหว่างคันเดี๋ยวมันตกลงไปข้างล่างเดี๋ยวมันตายขนาดถือสลามก็ตายได้โอเคตรงนี้เป็นที่เซฟจุดเซฟของเราก็คือที่ทำไว้เนี่ยถามว่าทำไว้ทำไมมอนเตอร์ในนี้มันน่ารำคาญหมดเลยถ้าไม่ได้ทำไว้นะยุ่งอันนี้ก็คือเอาไว้รีเจนเลือดกองไฟแล้วก็ทันตะวันทำให้วิ่งเร็วแล้วก็มอนเตอร์เกิดน้อยแล้วก็พีชแคนเดิลทำยังไงใช้ทองแล้วก็ใช้ทองไม่ก็แพลตินัมแล้วก็ใช้เจลที่เอาไปทำเป็นพิงทอสอะคือเจลแบบเนี้ยแต่ว่ามันเป็นสีชมพูได้จากสลามสีชมพูก็ค่อนข้างดีคือในคอมเมนต์มีคนบอกว่าให้เอาตรงเนี้ยทำไมไม่ใช้บล็อกดินใช่ไหมก็คือถามว่าบล็อกดินมันใช้ได้ไหมใช้ได้แต่คือเราจะขึ้นลงยังไงละลาวามันจะลงไปข้างล่างแบบนี้ยังไงลืมปรับภาพกลับคืนคือไปปรับภาพกลับเพราะว่าตอนนั้นเรนเดอร์คลิปอยู่แล้วก็เราเล่นระหว่างเรนเดอร์ปรับเป็นไฮก่อนโอเคภาพจะได้สวยๆเลยเฮ้ยตัวนี้มันเก๋กะใส่อันนี้ก็ค่อนข้างดีนะโอเคขึ้นไปข้างบนดีกว่าโมเยอะแหละคือหลังๆนี้เวลาอันนี้แทบจะไม่มีเฮ้ยโอ้โหกินซ้ำเมื่อไปทำไมวะน่ะคือ 1.14 มันจะเป็นมหาโอเคเรามีทีเลพอร์ตโพชั่นกันตอนนี้ไม่มีเลยทำเราหมดเลยไปไหนเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหริมนี้มันต้องสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันก็คือมาริมนี้มันต้องตกปลาไม่ได้วะแล้วมีเหยื่ออยู่ในตัวละไม่ได้อุตส่าห์มาริมนี้ทั้งนี้ตกปลาซะหน่อยโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนกลางคืนเราจะไปเจอกันตอนกลางคืนแล้วก็ค่อยมาตรงนี้ตอนนี้ก็ตกปลาหลอดโอเคตอนนี้มันใกล้มืดแล้วก็เราต้องวาร์ปกลับแล้วเนี่ยคือยังไม่ตกปลายังแบบว่าตกไปแป๊บเดียวเองก็คือต้องวาร์ปกลับแล้วก็คือตอนแรกกะจะเล็งให้มันได้ที่ขุดฉลามไงจะได้ไม่ต้องขุดอะไรช้าๆแต่ว่าซีรีส์นี้ไม่ได้ทำการขุดแร่เราชาเลนจ์ตัวเองไงก็ถือว่าไม่จำเป็นลืมไม่ดูอันนี้เลยเราได้
เชสที่มันเป็นแบบว่าจังเกิลเคสมาจากการตกปลาที่ไบโอมจังเกิลจำลองที่เราได้สร้างขึ้นมาก็ใช้เวลาสร้างนานพอสมควรตรงเทน้ำนั่นแหละเจ็บนิ้วเลยโอเคเราจะมาเปิดจังเกิลอันนี้กันก็คือเราหวังว่าเราจะได้ที่ตกปลาไม่ได้วะขอนะไม่ได้แล้วทำไมมันใจร้ายแล้วเขาหลอกขนาดนี้เออได้อันนี้ก็ยังดีวะมันเป็นคนงี้วะเนี่ยจริงๆถ้ามันได้ที่ตกปลาจะเป็นอะไรที่ดีมากขอทีเลพอร์ตโพชั่นไหมคือบอกว่าอยากให้ทีเลพอร์ตพาเราไปแถวนู้นมากเลยตรงนู้นอ่ะเออเพราะเราจะไปฆ่าไอตัวสเกลิตันตัวนี้ตรงนี้อะไรล่ะพูดสู้ไปหมดโอเคแล้วขอเอาอันนี้ก่อนก็คือตอนนี้ไม่มีอะไรจะสู้กับมันคือต้องการลูกธนูมากๆถ้าไม่มีลูกธนูนี่จะเป็นอะไรที่ลำบากเอาพอสมควรเออมาเยอะๆนั่นแหละแล้วก็เราจะไม่ทำเป็นธนูดาวหรอกโอเคอันเดิมทิ้งไปเลยเกะกะไอ้ทำไมนี้ไม่เอารวมกันอ๋อคนละแบบอ่ะนึกว่าแบบเดียวกันเอาเป็นธนูไฟแล้วกันไม่ได้ติดไฟถ้าไม่ติดไฟเดี๋ยวยุ่งอันเนี้ยนี่ไงที่บอกว่ามันเป็นท็อตสีชมพูพิงท็อตแล้วก็นี่พิงเจลก็คืออย่างที่บอกไปว่าได้จากฉลามสีชมพูจะทำอะไรเนี่ยลืมหมดแล้วธนูไฟอ่ะท็อตธรรมดามาแล้วคือต้องท็อตธรรมดาต้องใช้ไม้อ้าวท็อตธรรมดามีแล้วลืมหมดแล้วพาดิโคตรเบิร์ดเออนั่นแหละเอามาเยอะๆอย่างนี้แหละชอบโอเคเราขอกินยาเทเลพอร์ตคือถ้าไปตรงนู้นได้นี่จะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากเลยเทเลพอร์ตโพชั่นอยู่ไหนวะวอตเจอถามจริงจะบอกนะเก็บเข้าไปในกล่องไหนสักกล่องเป็นไปได้สูงคนอย่างเราเอออยู่ไหนวะเออเป็นไปได้เราว่าอยู่ในกล่องปลาไม่มีอีกโหขอเก็บปลาแป๊บนึงมันจะมึนเลยแต่ว่าเราใช้เวลาฆ่าแป๊บเดียวแหละตอนนี้คือเราเอาธนูไปฆ่ามันด้วยไงทีเลพอร์ตโพชั่นโอเคตรงไหนเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เรื่องแต่ว่าใช้ได้อยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันตรงนู้นเราจะเดินไปเองคือเรามีทางลอยฟ้าอยู่ที่มันค่อนข้างใกล้คือมันพาเราไปเดินไปตรงฟาร์มเราโอเคเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นจะเดินจากตรงนี้ด้วยแหละโอเคถึงแล้วแล้วมันก็โคตรมืดเลยต้องหาอะไรกินที่มันสว่างแล้วไม่มีด้วยแล้วก็ทอชไม่มีโอ้ยแต่เราคาบได้โอเคเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีก็คือเราต้องการจะลงไปดันเจี้ยนเพราะว่าเราต้องการ NPC ขายสายไฟนั่นเองดีนะมีไอ้นี่มา2อันโอเคแล้วก็ถึงเวลาที่ว่าตัดยับอีกแล้วอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้เลือกสกีชั้นนะ1 2 3อันนี้มันสูง3ใช่มั้ย1 2 3 4แล้วก็ปึ๊บตัวเราสูงประมาณนี้ก็ปึ๊บไม่ได้ว่ะไม่ได้อีกชั้นหนึ่งลืมทุกพาร์ททำทุกพาร์ทไม่เคยจะนับอ่ะปึ๊บโอเคแบบนี้ถือว่าใช้ได้ NPC มานี่สิโอเคเราจะกินอันนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ขอทำเคมไฟด้วยเผื่อเราโดนดาเมจจากมันสักนิดหนึ่งก็ยาไอรอนสกินโพชั่นไม่ใช่ซอมบี้อ่ะยุ่งสิไอรอนสกินโอเคคือเผื่อเราโดนเราเทคดาเมจจากมันนิดนึงไงเอ็มาเลยแล้วก็ทีสลามก็อยู่ตรงนี้อย่างชิลโอเคเอาเลยแล้วแต่เราดาบมาควงก็ได้พึ่งจะได้ออกมาตีมันแต่ว่าถ้าพึ่งมันไปโดนทางกิดดามี่นั่นแหละเราจะยุ่งเวลาต้องตัดไปแล้วเรียบร้อยแล้วตายอย่างง่ายดายก็คือเวลามันเอาหัวลงมาเนี่ยเราก็ตีเอาครึ่งตีแบบตีหัวมันอ่ะครึ่งก็ออกมาช่วยกันลุมตีมันแล้วก็ดาเมจจากสลามที่มันโดนทาร์เก็ตดัมมี่ก็ตอนนี้เราก็ลงข้างล่างได้อย่างเรียบร้อยขอเปิดดิไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยสเกลิตันแฮนด์เหรอมันยาวกว่านี้ไหมต้องเช็คด้วยพื้นหลังอันนี้แหละนี่คือแคมป์ไฟใช่ไหมถ้าใช้อันนี้มันจะยาวกว่าไหมฮึบโอเคชัดเจนยาวกว่าเราจะใช้อันนี้แล้วนี่เป็นที่ปลากระดูกนี่หว่าเออช่างมันเถอะปลากระดงกระดูกอะไรช่างมันปั้นนี่จะลงไปข้างล่างแบบว่าช่างหัวอย่างอื่นมาเลยเดี๋ยวดาบนี้มีประโยชน์ใช่ไหมมีประโยชน์ก็ถือไว้สว่างด้วยแหละประโยชน์ของมันมีแค่นี้แหละมั้งนะจุดประสงค์เดียวเลยที่ลงมาตรงนี้ NPC ขอทุบพวกนี้ด้วยแนะนำทุบไปด้วยโอ้นี่ไงบอกแล้วให้ทุบบอกแล้วไม่ฟังแล้วใครก็ไม่ฟังไม่มีใครบอกให้ไม่ฟังเลยไอ้สกิลการพูดเริ่มกลับมาแล้วว่ากินยาสว่างยาแบตเทิลไม่ต้องกินแล้วก็อันนี้จะได้มองเห็นแบบพวกอะไรวะกล่องแล้วก็อันนี้ Hunter Potion คือกินยาเข้าไปให้ครบเซตอะไรประมาณนั้นดาบพึ่งดีกว่าว่ะอยู่ในเนี้ยเราว่ามีดาบพึ่งน่าจะอยู่รอดเดี๋ยวเจอหนังสือพวกนี้เอาซะหน่อยไปแต่งบ้านยังจะห่วงของแต่งบ้านเอาไว้ที่หลังแล้วกันโห
เอ้ยโอ้โหให้มันได้อย่างงี้สิวอเตอร์บอลคือมันเป็นไอเทมเวทโอ้โห2อันสุดยอดไม่มีแบบว่าไม่มีการโมดิฟายเลยทั้งสิ้นไม่มีออปชันที่แบบว่าถูกโมดิฟายเลยมาแล้วเลยโอเคให้มันได้อย่างงี้เจอพวกนี้ในนั้นทุบด้วยถามว่าทุบแล้วมันดีมั้ยทุบเลยมันแบบว่ามีโอกาสดอกกุญแจไอ้พวกนี้ไอ้เกตกาก็ออกไปซีเกตกาก็ออกไปซีดิเฟนซ์42เนี่ยมีปัญหาซัดได้สบายไอ้ตัวพวกนี้มันเกตกาเฮ้ยโอ้โหมันตีเราแหละโอเคโกลเด้นคีย์โกลเด้นคีย์แล้วขึ้นไปเปิดนะข้างบนเลยมันมีกล่องอยู่ข้างบนอยู่เจอกล่องปุ๊บเราจะขุดแล้วก็ทุบทิ้งไปเลยเกตกาโอ้โอ้หูดาเมจโอ้ยแรง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 มากขุดไม่ได้ด้วยธรรมดาที่ไหนล่ะดีนะเออขุดออกมาโอเคได้อันนี้ก็ค่อนข้างดีโอเคไปจากตรงนี้เลยขุดอันนี้ไม่ได้ด้วยถามจริงโอ้โหที่ขุดแข่งเอ้าได้ว่ะแต่มันนานมากเลยโคตรแบบโคตรนานโอเคดิเฟนซ์เราหมดกินอันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก2มั้งนะแต่ว่านี่มันอยู่นานแล้วไอ้โพชั่นปลาอะไรเนี่ยอันนี้แล้วก็ขอรีเจนเลือดด้วยไม่รีเจนเลือดอยู่ไม่ได้นี่เจลเลือดเรากินมีว่าเออกินไปแล้วแล้วก็อันนั้นเฮ้ยไปเดินทิศทางไปเลยแล้วก็สะท้อนดาเมจพวกนี้มันตีเราค่อนข้างบ่อยแล้วก็ยาฮิวให้มันอยู่ในตัวหน่อยเฮ้ยยายิงไอตัวยิงวอเตอร์โบว์เฮ้ยโอ้โหของหายากนะเนี่ย thank you มากเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอยู่ๆก็ได้ไม่เก็บไปนี่ไม่ได้โอ้โหวอเตอร์แคนเดิลของโอ้โหโกลเด้นคีย์มาแบบรัวๆให้มันได้อย่างนี้สิดวงมันจะขึ้นเลยขนาดนั้นวอเตอร์แคนเดิลต้องเก็บเอาไปทำฟาร์มแล้วสายฟาร์มไปแล้วโอเคเจอ NPC แล้วเฮ้ยอยากให้ NPC ขอคุยก่อนโอเค NPC คุยเสร็จแล้วคือดีนะคุยก่อนมันตายโอ้โหมันหลุดอยู่โอเคเปิดดาบมูรามัสอะโอเคเยี่ยมกระดูกเก็บไปนิยากินได้เลยปลาทิ้งเลยทีกะโอเคอันนี้ช่างมันเอ้ยระวังลงไปโดนไดนาไมต์ตัวเองคือจุดประสงค์นี่คือได้แล้วแต่ว่าต้องการของอ่ะให้มันได้กี่ดิทำไมมันดีอย่างนี้เนี่ยมูรามาสะดาเมจเท่าไหร่มูรามาสะมูรามาสะอยู่ไหนดาเมจ22ฟันรัวด้วยแต่ว่าโอ้โหโกลเด้นคีย์อะไรมันดีขนาดนั้นวะดอกแบบโคตรบ่อยมันแบบว่าดีเกินแล้วช่วงนี้มันดูมาเหรอมันตอโอ้โหกุญแจมาถวายกับพี่ไอตัวเนี้ยมีกุญแจตัวนี้มีกุญแจโอเคเยี่ยมไปเลยนี่ทิ้งซะเลยไอพวกปลาที่ตกมาได้โอ้โหซอมบี้เลยไอตัวนี้ดรอปนาซาพอดีมันดรอปตอนนี้หรือเปล่าเถอะกล่องโอเคเราเจอกล่องอันนี้กล่องนะเปิดไม่ได้กล่องไบโอมนี่ก็กล่องไบโอมโอเคเราเจอกล่องอันนี้ละกล่องบางอันเราต้องพลาดบ้างแหละแบบคนดูเห็นแล้วเราไม่เห็นโอ้โลในตับนาตับนาตรงไหนล่ะเดี๋ยวได้มันจะไม่ตับนานแล้วแหละตับช้าแต่พวกนี้นี่มันเตียวสลามอีกแล้วให้มันได้อย่างนี้สิอย่าตีเราแล้วก็พอหูนาฬิกาสวยต้องเก็บกลับบ้านแล้วต้องเก็บกลับบ้านแล้วโอ้ยพวกนี้มาเยอะทำไมมันเกิดเยอะขนาดนี้วอเตอร์แคนเดิลขุดออกเลยจะเปลี่ยนเป็นพีแคนเดิลไหมมีพีแคนเดิลไหมไม่มีจริงๆเราก็ควรจะสู้กับมันโอ้พวกนี้ของดีเนี่ยจับนาซาได้ยิ้มเลยนะท้ายเกมไม่ต้องฟาร์มยังไงแล้วก็ต้องทำฟาร์มไม่คนดูอยู่ดีพึ่งออกมาช่วยกันไปทำมาหากินหน่อยโอ้โหใช้อาวุธไม่ได้ติดบัฟใช้อาวุธไม่ได้เจริญจริงๆยาฟีเจอร์คอลลิ่งอันนี้เก็บทิ้งถังขยะอะไรไม่เอาทิ้งถังขยะเลยเก่งสเตตัสลูกปั้นลิปปงจะตายหรอเนี่ยเปิดกล่องรีบกลับดีกว่าพวกนี้มันทำให้เราใช้อาวุธไม่ได้คือเรายังไม่มีโล่กันสถานะพวกนี้ไอตัวนักเวทนี่เป็นหนึ่งในตัวที่น่ารำคาญมากที่ตอนฮาร์ดโหมดแล้วดาเมจโคตรแรงเลยตีทีเหมือนแบบต้องการจะฆ่าก็ใช่ไงมันจะฆ่าเราขุดอันนี้ออกด้วยไม่ขุดออกเดี๋ยวไม่รู้โอ้เฮ้ยใจเย็นหน่อยก็ได้คนบอกว่ามองหลอดเลือดอยู่ไม่ได้มองหน้าจอโอเคป้องนาฬิกาเมื่อกี้ไม่เอาแล้วแต่กลับมาโอ้ดาร์คแคสเตอร์แคสเตอร์นี่คืออะไรแคสเกมเหรอเฮ้ยมาไม่บอกไม่กล่าวนะเฮ้ยมานี่ดิโอ้โหฟันไม่ได้ด้วยติดปั๊บหายยากโอเคปั๊บหายแล้วตียับเลยดีก
ับดักด้วยเห็นหน้าเห็นหน้าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้หูนั่นไงว่าเราต้องโดนยิง GGWP อันนี้ซ้ำกล่องคือทำไมมองไม่เห็นกล่องแล้วเดี๋ยวขอเคลียร์กับไอ้เดี๋ยวขอเคลียร์กับไอ้นี่แป๊บนึงมันคุยไม่รู้เรื่องเว้ยโอ้ติดบัฟอยู่นั่นแหละ4 วิ 4 วิ 4 วิอย่าให้มันโดนตีอย่าโดนมันตีทีนึงอย่าโดนมันตีอย่าโดนมันตีมานี่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 โหโคตรเยอะดับของให้หน่อยก็ดีแต่ว่าตัวพวกนี้มันดับของยากอยู่แล้วมันจะมีตัวนึงชนิดนึงดับง่ายกว่าแต่ว่าตีเหมือนกันแหละถ้าตัวนี้มันดับตัวนี้คือมันมีโอกาสดับของชิ้นนึงชื่อว่านาซาหรือนาซานาซานะมันสถานีโอกาสเฮ้ยเฮ้ยไม่รอดว่ะอยู่ในเนี้ยตายดูไปยังไงก็แมวตายนี่โคตรจะเยอะเก็บของเท่านี้เถอะมีเงินตั้งเยอะตอนนี้เดี๋ยวจะตายเอาเพราะว่าเดี๋ยวเรามันลุยเก็บของกันอีกรอบดีกว่ามาอีกลงอีกรอบอะไรล่ะยายังไม่หมดเลยเดี๋ยวดิมันจะอะไรนักหนาเนี่ยฮะมันอะไรเป็นอะไรนักหนาทำอะไรให้เฮ้ยมันได้แบบนี้ใช่แล้วก็มีอันนี้เนี่ยโอเคเก็บเข้าไปอย่างนี้รู้สึกโล่งมากเลยกินอันนี้สักอันหนึ่งอันนี้คือเป็นยาแบบว่ายาจำเป็นเลยแหละที่เหลือไม่จำเป็นพูดง่ายๆพูดช่างมันขอแบบขอรีบได้ไหมเพิ่มยาหมดยานี้หมดด้วยคือเดี๋ยวดีเฟนซ์น้อยเดี๋ยวจะสู้กับเขาไม่ได้42โอเคเยี่ยมเดินหาแล้วไม่สนใจเลยทางนั้นได้นาฬิกาเลยด้วยไม่ได้นาฬิกายุ่งเลยมันอยู่ไหนเนี่ยโอเคเจอกล่องรีบเปิดโอ้โตคาร์บยาโอเคอันนี้เอามาให้หมดก่อนโตคาร์บยาแล้วก็อันนี้โอ้โหมันเยอะอะไรขนาดนั้นไปแล้วอย่าไปยุ่งกับมันมากสู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องยุ่งเฮ้ยดีนะมีที่ไอ้นี่กะโหลกโอ้ต้องกลับแล้วล่ะอยู่ไม่รอดละสู้ไข่เขาไม่น่าไหวว่าเรากลับแล้วเราได้ของที่จำเป็นก็คือเราได้ NPC แล้วกลับดีกว่าโลก็ได้แล้วดาบก็ได้แล้วอย่าทำให้ลำบากอย่าทำให้ลำบากสิอย่าทำให้ลำบากเอ้ยกลับบ้านแบบนี้อีกแล้วแล้วตายเพราะกลับดาบกันนะเอ็นเปิดเดอะโคเทียอ๋อ NPC ตัวที่มันเป็นแบบว่าอยู่หน้าดันเจียนอะโอเคแล้ว NPC ขายไอ้นี่ของเราไปไหนสายไฟหรือว่าเรายังไม่ได้คุยว่าทำไมมันไม่มาWhat the fuck มันตายก่อนมั้งโอเคเราได้ของที่เราต้องการมาแล้วแต่ว่า NPC นี่คือไม่รู้แต่ที่รู้คือเราเจอมันแล้วเราฆ่าไอ้ตัวนั้นไปแล้วก็ถือว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีโต๊ะคราฟยาอันใหม่ก็คือไว้ตรงนี้เลยแล้วกันแบบว่าอันนี้มันจะทำให้โอกาสไม่ทำให้โอกาสทำให้เรามีโอกาสที่เสียของจากการที่เราคราฟยาเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแบบถึงขั้นจะดีมากเลยด้วยซ้ำก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องลงไปทำก็คือเอาอันนี้ไปเปิดข้างล่างแต่ว่าของพวกนี้ต้องเอาไปใช้โอเคลงไปข้างล่างกันล่มอย่าลืมล่มปึ๊บต้องรอลุ้นว่า NPC ตัวนั้นจะมาไหมตัวใครใส่ไฟอ่ะน่าจะต้องหาใหม่อ่ะเพราะแบบเหมือนมันตายก่อนต้องไปดูรีเพย์คลิปตัวเองนะใช่ต้องปึ๊บโอ้โหลงมานี่ลำบากโอเคตรงนี้เราเน้นเดินทางแล้วก็เซฟตรงนี้ที่นอนเซฟตรงนี้เลยอยู่ในนี้คือยังไงก็ปลอดภัยกว่าโอ้ไม่เอาสิไม่เอาอันตรายกินอันนี้เข้าไปแล้วก็วิ่งครับก็คือเราจำได้ว่าแถวนี้เราลงมาแล้วเราเจอกล่องแล้วคือเราต้องใช้กุญแจเนี่ยครั้งเดียวในการเปิดกล่องคือมีอันเดียวก็เปิดได้หลายอันก็คือมันอยู่แถวนี้แหละลุ้นก็คืออยากได้ธนูอันนึงมากเลยมันเป็นธนูแล้วก็หอกคือพัดนี่ขอให้มันเป็นอะไรก็ได้หอกให้มันได้นี่โอ้เมทีโอปากอะไรมันจะดีขนาดนั้นขนาดเล่นไม่ขุนแรกก็ยังได้แหละมีอีกไหมคือต้องหาตามพวกประสบประสาทอะไรพวกเนี้ยโอ้ยไม่มีอุตส่าห์ดีใจจะดีใจทำไมวะเนี่ยไม่มีเนี่ยต้องมานั่งหาไม่มีมีไหมไม่มีลำบากลำบากโอ้ลำคาญพวกตัวอิมนี่คือเป็นอะไรที่น่าลำคาญที่สุดในการลงมานรกเลยคือมันจะมีตัวที่น่าลำคาญกว่าแต่ว่าอิมเป็นตัวนึงที่มันแบบมันวาร์ปได้ไงไม่ลำคาญตัววาร์ปคล้ายๆกับไอตัวดาร์คแคสเตอร์มีไหมกล่องโอ้โห
เมื่อกี้ก็เห็นแล้วยังจะลงมาโมตัวจริงอย่างน้อยเราก็ได้หอกมาแล้วหอกดาเมจเท่าไหร่32พอๆกระดาบเราจะเอามาทำไมวะน่ะมีปราสาทอีกไหมตรงนี้มีอีกมีอีกก็ต้องดูอีกดูไปเรื่อยๆอ่ะโอเคเจอกล่องให้มันได้อย่างงี้ดีวะโอ้โหเอ้ยแต่ดาเมจเอาเรื่องอยู่นะจะเป็นของเวทก็เถอะเอ้ยเอ้ยอย่าโอ้โหมันยิงจังเลยมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมไอยาลีนี่ทิ้งไปเลยทิ้งกะรูดเร่งให้หมดเฮ้ยเดี๋ยวคนคือแบบคือไม่พร้อมลบอ่ะเข้าใจไหมเก็ตไหมว่าไม่พร้อมลบเอ้ยไม่ได้หัวใจงี้ดิมาขึ้นมาข้างบนได้เปรียบขนาดแบบกินยาให้มอนสเตอร์เกิดน้อยแล้วนะมันยังเยอะขนาดนี้อยู่ได้มันต้องมีประสาทอีกเราเชื่องั้นนี่ไงให้มันได้อย่างนี้โอ้โหอันนี้คือดีก็เปิดโอ้ยนี่ไม่มีประโยชน์เฮ้ยได้เมทิโออ่ะโอ้อินเฟอร์โนทิ้มแฉกแล้วทิ้งเลยที่เก็บไว้คือถ้า 1.14 อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่านี้เห็นเขาบอกกันอยู่อินเฟอร์โนเก็บไว้กินตอนสู้บอสกับแพงเถอะแต่ว่ามันต้องมีของดีมากกว่านั้นคือต้องการธนูอันนี้อาจจะยาวว่าหลังๆเริ่มจะไม่ชอบตัดแล้วไม่มีว่ะมันมีก็ดีแต่มันไม่มีไงไปเออเกือบตรงนี้มีไหมคือตรงนี้ถามว่ามันโกรธได้ไงแล้วระเบิดเองอะไม่ระเบิดก็ไม่มีบล็อกมาทำพวกนี้หรอกเดี๋ยวนะมันตัวอะไรอ๋อไม่ใช่แคมป์ไฟเราเองตกใจแคมป์ไฟตัวเองเนี่ยนะมีไหมไม่มีแต่มีเตียงเออมีได้ในนี้ได้ตังค์เยอะจริงชอบว่ะแต่ว่าเขาเก็บของก่อนโอเคโหของโล่งขึ้นเยอะของกินยานี่ด้วยนะวิ่งลงวิ่งเร็วเลยของเก่ามันยังไม่หมดเลยเก็บไปก่อนปราสาทอีกอันนึงเหรอฝั่งนู้นยังไปไม่ทั่วเลยแต่ว่าใต้นี้มันต้องไม่มีแน่เลยมันมีแววจะไม่มีพวกพวกนี้ไปด้วยได้เงินโอ้โหไอ้ตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ค้าง่ายอยู่นะถึงมันจะใช้ตูดแล้วก็เถอะปึ๊บมีไหมไม่มีข้างๆก็ไม่มีก็จะลงมาทำไมจะไม่รู้ไหมล่ะถ้าไม่ลงมาก็ไม่รู้หรอกตัวนี้ช่างมันหนอนโครงกระดูกที่แบบว่าในบรรดาเกมเทอร์เรียไอ้นี่มันเป็นหนอนที่เท่ที่สุดในเกมแล้วโต๊ะอื่นหน้าตาทุเรศทั้งหมดเลยโอเคหมดแล้วประสาทฝั่งนี้หมดเดี๋ยวไปฝั่งนู้นจะเดินไปอีกนานแค่ไหนคือมันมีอีกอันหนึ่งที่เราต้องการเฮ้ยโหพุ่งมาแนวตรงเหรอถามจริงเฮ้ย40ดาเมจทำเป็นเล่นไปนะเดมอนิกด้วยคือนี่คืออันนี้เป็นไอเทมที่เราอาจจะเอามาสู้กับบอสวอลอัฟเฟตเลยก็ได้เพราะว่ามันดีมากแค่นั้นแหละคือมันดีตรงไหนรู้ไหมคือมันพุ่งมาแนวตรงเนี้ยคือนี่นึกว่ามันจะแบบกระแทกพื้นแล้วมันก็เด้งคืออันนี้แหละเราได้ไอเทมที่เราจะมาฆ่าบอสกำแพงกันแล้วทุกคนโอเคเฮ้ยชึบเฮ้ยมันตามเราไม่เลิกตั้งนานแล้วนะมันแขนฝั่งหุ่นเหรอแขนฝั่งหุ่นเนาะมีไอ้นี่ด้วยเหนือติดเหนือตรงนี้ไม่มีใช่ไหมแล้วลืมที่เก่านะจริงๆเลยฮึบคืออย่างน้อยรู้สึกชอบนะได้แร่เมทิโอมด้วยแต่ว่าเราคงไม่เอาไปทำอะไรหรอกไม่ค่อยมีประโยชน์เอ้ยตรงนี้มันมีกล่องปะวะไม่ทันแล้วไม่ลงไปดูแน่นอนถึงลงไปก็ตายสิครับขอกินเออกินอันนี้ลงไปเผื่อเจอไม่มีด้วยนะสุดยอดขอลงมาตรงนี้นี่เผื่อแบบเผื่อฟุกใช่ไหมไม่มีอะไรเลยว่ะคือแบบไอ้แบบนี้มันควรจะมีนะเว้ยแบบที่มันแบบว่าไม่ใช่ปราสาทปกติเป็นปราสาทเฮลสโตนอะไรเงี้ยนี่มันปราสาทเฮลสโตนเราเหยียบแล้วเราจะตีนติดไฟแต่ว่าเราเทพทูเกี่ยวไหมเนี่ยไม่ได้เทพทูหรอกคือกินยาเข้าไปเฮ้ยมันจะมากเกินไปแล้วนะมานี่มาวัดกันสักหน่อยไหมวัดกันสักหน่อยไหมปับโอเคคือทำไมมันต้องทำทางให้ซิกแซกด้วยน่ะหน้ามึงสลัดเลยสลามตัวนี้มันเก่งกะคือตีแล้วมันชอบมีลาวาออกมาไงถ้าไม่ทำพื้นมันแบบนี้คือลงทุนทำไปดีเดียวคุ้มบอกเลยเคเกินตรงนี้ละมีโอกาสจะเจอกล่องที่อื่นละคลิปที่มันวุ่นวายนั้นนานค
คือคลิปหลังๆเราพยายามให้ลดแบบว่าลดให้มันเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคือแบบไม่ชอบคลิปนานด้วยอ่ะคนก็ดูน้อยคลิปนานเพราะว่าไม่มีใครชอบดูคลิปนานโอ้ตรงนี้ต้องมีใหญ่ขนาดนี้ต้องมีแล้วล่ะไหนวะพูดไม่ทันขาดคำหาคำว่ามีบอร์เจอร์อยู่ไหนไอไห่นี่มันน่าตีจังเว้ยโอ้โหมานี่มันสนุกกว่าตีไห่เนี่ยถามจริงเยอะขนาดนี้ใจร้ายไปแล้วนะไม่มีด้วยกด F9 ซิมืดมืดขอสว่างหน่อยมันไม่มีว่ะฝั่งนี้อาจจะมีแต่ว่ามันก็ไม่มีใจร้ายเหลือเกินเทอร์เรียโอ้ยตัวนี้แหละที่สุดของความน่ารำคาญเลยมันยิงได้ดรอปหนังสือเวทเถอะนะแคนยูดรอปหนังสือเวทฟอร์มีไม่ดรอปได้เงิน5เก็บไว้โมดิฟายไอเทมคือถึงมันในมีนิดเดียวแต่ว่าโอ้เอาจริงดิเก็บไม่ได้ด้วยไปยัดเข้าไปเลยเก็บไม่ได้ยัดทิ้งเลยทิ้งแล้วก็ยัดอย่างอื่นเข้าไปแทนพวกนี้เจอแล้วก็ทุบซะเลยหูไห่นี่ฟาร์มเงินค่อนข้างดีนะตอนแรกคือแบบไม่ทุบไห่เลยแหละเวลาลงมาจังเกิลคือไม่สำรวจประสาทพวกนี้ด้วยไม่ทุบไห่คือแนะนำตอนนี้แนะนำให้ทุกคนทุบได้เงินเยอะมากมันจะมีอีกไหมทำไมเทอร์เรียใจร้ายอย่างนี้มีดีโอ42อัน My God คลิปนี้ขอยาวหน่อยได้ไหมว่ามันจะอะไรอ่ะช่างมันเถอะฟึบแล้วก็ฟึบยาวหน่อยเพราะต้องสำรวจแล้วก็อยากจะตัดน้อยอีกอย่าง 1.14 จะมาแล้วอยากเล่นให้จบรีบเล่นรีบจบเพราะว่าเดี๋ยวใช้บัคไม่ได้นั่นเองโอ้ไอ้นี่สวยอ่ะวอลเปเปอร์ขอนะต้องขโมยแหละชีวิตมันต้องเดินตามหาไม่ใช่ความฝันนะเดินตามหาของหุ้ยหุ้ยตกใจหมดเห็นตัวลอยๆมาอย่าไปทำให้มันตายตรงลาวานะเดี๋ยวเฮ้ยโหนี่กินดีนะกินยากันลาวาไว้นี่กินยากันลาวาท้องจ้าเลยเมื่อกี้ไม่มีเราจะไปเลยดีกว่าคือเราไม่เสียเวลาทุกไห่แล้วฟาร์มเรามีเยอะแยะทุกคนขึ้นยากคือหาทางขึ้นไม่ค่อยจะเจอเดี๋ยวทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมปึ๊บโอเคเราจะขึ้นลงเรียวๆละเออเจอกล่องอันนี้มันใช้ได้ไปไหนมางี้ก็ซื้อหน่อยแล้วกันโอ้โหทุบแบบนี้ชอบเหลือเกินชอบเหลือเกินเงินโอ้ฮาร์ชริชเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีทำไมกูต้องอู้ทุกอย่างเลยวะสนใจเหมือนกับ Invisible Potion มีเล่นแต่ประหยัดปากให้หมดอันนี้มันคืออะไรมีประโยชน์ไหมหรือเปล่ารู้สึกว่าของเต็มตัวทุกคนปัญหาเริ่มมาเยือนไอ้นี่ธนูมากเลยคือแบบจะใจร้ายขนาดนั้นใจร้ายเลยขนาดนั้นคือต้องการธนูไม่คิดจะให้ธนูกันเลยไงแต่เทิร์นโฟชั่นเอาไปใส่ตรงนี้แล้วก็กล่องเก็บประบ้านซะสีสวยจะไปขายก็ได้เป็นยังไงฮะฮือฮะโอ้โหมืดโคตรโอ้ลองหนตัวเองเจริญเถอะกินยาลองหนเข้าไปมองตัวเองไม่เห็นอีกเอาโอเคเอาติ๊กออกแล้วกันตรงนี้ก็คือต่อทางมาไม่ไกลแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะมีประโยชน์ถ้าเราสู้มันไม่ได้แล้วเราก็เดินเลยมันจักนิดนึงเฮ้ยอีมันลงมาทำไมเนี่ยไม่ต้องการเลยออกไปอย่าตีสลามด้วยสลามรักสลามมากกว่าอิมอ่ะอิมไม่ชอบมึงวาร์ปได้โคตรเกลียดตัววาร์ปเลยมึงไปเลยไปไหนก็ไปเลยแบบฮึบไอ้นี้ซัมประสาทมอ I want more ฉันต้องการมากกว่านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้อนเฮ้ยร้อนระเบิดได้มาเยอะจังวะอันนี้ซะหน่อยอย่าพึ่งอย่าไม่It's not good อันนี้โซน่าโพชั่นยาตกปลาจะเอาไปทำไมว่าโฮมโพชั่นเทเลพอร์ตไปหาเพื่อนในปาร์ตี้ไม่ได้เล่นปาร์ตี้กูเล่นคนเดียวเหงาด้วยนะเฮ้ยคือจะหายากันลาวาแต่ว่ายาหมดแล้วจะเอ้ยยังอยู่อ่ะคือยากันลาวานี่กันตีติดไฟด้วยทำได้อย่างนี้เรารู้สึกว่ามันต้องมีไหมไม่มีโหเฮ้ยแต่ว่าลงมาลึกขนาดนี้นะลงมาลึกขนาดนี้ไม่ได้มันไม่ได้
เฮ้ยนี่ริมโลกอ่ะนี่คนนี้มันริมโลกอ่ะนี่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ต้องเดายังไม่ริมโลกว่ะแต่ว่าถ้าทางการขยับของเรามันกระโดดสูงอ่ะเราคิดว่าเรามาแบบถึงสุดขอบโลกอ่ะไอตัวนี้โอ้โหอยู่ในลาวาไม่ตายมอนสเตอร์มอนสเตอร์ this is a monster in a hell ของจริงสมกับเป็นมอนสเตอร์ในนรกโดนลาวาบ่อใต้ตัวนี้คืออยากฆ่าให้มันดรอปนะแต่ว่าไม่อยากจะจุ้งกับมันเท่าไหร่ปัญหามันเยอะและมันยิงแรงด้วยคือแบบมันมาขัดขวางงานเราค่อยละกันไว้ก่อนฝากไว้ก่อนอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณว่าฝากไว้ก่อนขอยาวสักหน่อยเถอะพาร์ทนี้เฮ้ยยืนแท้งเลยทำไมเราไม่เอาดาบครึ่งตีวะโอ้โหเนี่ยบอกแล้วมันเป็นตัวปัญหาตีกันมันเลื่อนรถถ้าเราไม่หลบดาเมจมันเลยแล้วเรานี่เป็นคนที่ไม่ชอบจะหลบอะไรอยู่ด้วยแต่ว่ายืนบวกกับเขาเฉยเลยโอเคเราว่าถือนี่ไว้เถอะน่าจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าถ้าเราถือที่ขุดไว้ไอ้ตัวนี้มันก็ตามไม่เลิกโอเคไปทางนี้ไม่ได้ว่ะโอ้มา2ตัวคือได้ยินเสียงอีกตัวนึงมาไอ้ตัวที่มันบอกว่ากระโดดชึบชับชึบชับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บเป๊ะปุ๊บปุ๊บปั๊บดีนะกินยากันลาวายากันลาวานี่เจ็บคันร้องไห้ได้กันเลยทีเดียวจะร้องไห้เหรอแค่ลาวาโอ้ไม่ทันได้ร้องอ่ะของจริงอ่ะจริงไม่ทันได้ร้องบอกเลยลาวาก็อยากรู้เหมือนกันนะชีวิตจริงแบบคนเราจะทนลาวาได้ไหมเอาอะไรมาคิดวะคนเราทนลาวามีสมองไหมลูกปึ๊บคือไม่ทะเลเรียมันใจร้ายงี้วะคือต้องการกล่องมันจะหายากเลยขนาดนั้นถ้าเกมง่ายมันก็ไม่สูงแล้วสิแล้วมึงก็ไปบ่นเขาทั้งที่บ่นว่าตัวเองเกมง่ายก็ไม่สนุกห้ามขุดแร่คือเห็นเฮลสโตนมันน่าขุดนะปึ๊บแต่ว่าห้ามขุดเป็นชาเลนจ์ก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ทำให้เราประหยัดเวลากับการเล่นเกมนี้มากเลยทำชาเลนจ์ห้ามขุดแร่คือมันมีประโยชน์เลยมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ทำให้ยากขึ้นมันทำให้ง่ายขึ้นเฮ้ยขอตั้งติโอ้โหอิมดับพึ่งแล้วเจอพวกมึงเนี่ยดับพึ่งมีประโยชน์มากกว่าคือใส่เอเซสซอรี่พึ่งนะแต่ว่าไม่ยอมใช้ดับพึ่งมันจะไหนเนี่ยมีปัญหามากนะเราเนี่ยยาใกล้หมดยังยาเหลืออีก1นาทีว่ะขอยาเดินบนน้ำด้วยได้มั้ยมีไม้เหล้ายาเดินบนน้ำยาเดินบนน้ำหมดแล้วก็ต้องโอ้โหระยะกันลาวายังมีอยู่ก็โอเคแต่ว่ามันไม่น่าจะมีประสาทแล้วนะคือถ้าอยากได้ต้องไปเปิดโลกอื่นแล้วเก็บแจไปเปิดโลกอื่นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคนเรามันจะดูสวยได้ขนาดนี้จริงๆพูดก็ไม่ชัดเราว่าเราต้องลงไปดันเจียนใหม่แล้วล่ะแล้วก็ไปพา NPC นี่มาโอ้โหธนูที่เราอยากได้ว่าแล้วเราต้องได้โอ้โหมันได้นี่ดิตอนแรกเราก็บ่นอยู่ว่าตอนแรกก็บ่นนะตอนนี้ไม่บ่นแล้วจะเลิกบ่นจะหุบปากแล้วก็กลับขึ้นข้างบนซะคือไม่ใช่จะเปิดหูไม่ได้จะเปิดกล่องจะเปิดหูเฮ้ยเป็นไงล่ะเจอพลังหมาหมู่พึ่งหมาหมู่ยาคาวิตี้ไม่มีประโยชน์แล้วมั้งฟีเตอร์ฟอลลิ่งไม่อยากได้ฟีเตอร์ฟอลลิ่งก็คือทำให้เราแบบว่ามันถือร่มอ่ะฟีเตอร์ฟอลลิ่งพูดสั้นๆฟีเตอร์ฟอลลิ่งมีค่าเท่ากับร่มเลยขึ้นข้างบนกระเติบทุกคนตอนนี้เราได้ไอเทมที่ค่อนข้างจะดีมาหลายอันอยู่ปึ๊บหนีละเอ้าโถเออไม่เป็นไรรีคอร์โพชั่นค่อนข้างเยอะคือแต่เล่นมาตั้งนานไม่เจอที่วาร์ปเลยบอกเลยมันใจร้ายมากเลยเทอร์ลาลงเทอร์ลาเรียเนี่ยปึ๊บขึ้นข้างบนโอเคกลางคืนพอดีเขาปรับสีเลยปึ๊บเดี๋ยวไม่สวยเฮ้ยเปิดกดอะไรเนี่ยโอเคต้องสีแบบโทนๆวอร์มไลท์อะไรประมาณนี้ปักเออสวยแต่ว่ามันตกแต่งได้อีกเอาแค่นี้ก็พอตรงนี้ก็เป็นแปลงที่เราทำไว้ธนูนี่ชอบมากเป็นอะไรที่ค่อนข้างชอบถามว่ามันดียังไงคือมันแบบธนูมันเด้งได้อะเก็ทไหมคือบางทีแบบไม่รู้เหมือนกันว่ะคือมันมีลูกธนูอันนึงสามารถมันเด้งได้แต่คือไม่รู้จริงๆมันคือธนูอะไรแต่คือเราต้องการธนูอันนี้แน่นอนสำหรับการต่อสู้แล้วก็ไอเทมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแต่ว่าเราต้องการยิงมันสูงๆด้วยถ้ายิงสูงๆมันจะแบบปะทะได้ดีกว่าอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อันนี้ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันคือต้องรอให้มันแบบว่าอัปเดตเป็น 1.14 จะมีประโยชน์แล้วก็โลนี่มีประโยชน์แน่นอนเราใช้แน่แล้วก็โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายยาวเรื่องเลย